ลูกช้างป่าตัวนี้นะครับถูกพบในป่ายางรกทึบนะครับเป็นเขตติดต่อระหว่างเขาอ่างลือในและเขาพริกนะครับที่ตำบลพลวงทองอำเภอบ่อทองที่จังหวัดชลบุรีบริเวณข้อเท้าถูกลวดสลิงจากกับดักสัตว์ของพรานป่ารัดจนเป็นแผลลึกนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยการตัดลวดออกพร้อมทำการรักษาบาดแผลและก็ช่วยกันฉีดยาบำรุงยาแก้แพ้แล้วก็เฝ้ารอให้ช้างตื่นนะครับตั้งใจว่าจะปล่อยกลับคืนสู่ป่าตามธรรมชาติแต่ปรากฏว่าลูกช้างตัวนี้ครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวล้มลงในที่สุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำซากลูกช้างมาฝังกลบในหน่วยพิทักษ์ป่าเขาใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในโดยทีมสัตวแพทย์ได้ทำการผ่าพิสูจน์นำชิ้นเนื้อไปตรวจหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดก่อนจะมีการนิมนต์พระนะครับมาสวดบังสกุลให้กับลูกช้างด้วยปัจจุบันนะครับมีช้างป่าเข้ามาหากินในแนวเขตอำเภอบ่อทองอยู่ประมาณ50ตัวและพลัดหลงมาครั้งละประมาณ 3-4 เชือกซึ่งทางอำเภอก็จะมีการหาแนวทางในการป้องกันโดยการปลูกพืชเป็นแหล่งอาหารให้กับช้างแต่ก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อทองก็บอกแบบนี้ครับว่าสำหรับใครก็ตามคิดจะดักจับสัตว์ป่าถือว่ามีความผิดนะครับมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ซึ่งมีโทษจำคุก5ปีครับเตือนพวกพานป่าหรือพวกที่นิยมทานของแปลกนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในป่าก็ให้มันอยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับอย่าพยายามไปสรรหาอะไรที่มันทำเพื่อกินหรือเพื่ออะไรแปลกๆนะครับในกรณีนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะติดตามเรื่องคนที่วางบ่วงนี้ใช่ไหมครับครับเพราะว่าเราทราบเรื่องมาเป็นเดือนแล้วเรื่องนี้พยายามตามมาเพราะว่าช้างตัวนี้หลุดมาจากทางเขาชะเมาทางฝั่งนู้นรู้ว่ามาแต่ว่ายังหาไม่เจอจนมาเจอทีก็มาทางสัตวแพทย์ช่วยทำการรักษาแล้วก็แต่ว่าก็ไม่รอดนะครับ